วัสดีครับคุณผู้ชมนะครับถ้าพูดถึงนะฮะกระแสรถนะครับที่มาแรงนะตอนนี้ในปัจจุบันนะครับก็คงหนีไม่พ้นกับ Toyota Majesty นั่นเองนะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมจะพามาชมนะครับงานติดตั้งนะครับในรถ Toyota Majesty คันนี้บอกได้เลยคันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับในส่วนของนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับตามมาชมกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ภายในรถ Toyota Majesty คันนี้แล้วนะคันนี้ติดตั้งในส่วนของระบบ Android ทีวีเพดานแล้วก็ถึงระบบเสียงนะครับคันนี้ใช้ลำโพงเป็นเฮิร์ตของอิตาลีนะครับมีพวกว่าแอมนะครับมีโปรเซอร์ฮีลิกเลยนะคันนี้ใช้โปรเซอร์ฮีลิกแล้วมีหน้าจอใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวไปฟังคุณภาพเสียงกันก่อนกับ USB เพลงของผมแล้วก็ระบบเดิมของรถนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมจะพาไปชมการใช้งานในส่วนของอินเทอร์เฟซ Android นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้เป็นแบบไหนแล้วงานติดตั้งหล่อเสาเอทำสีเนี่ยมันสวยขนาดไหนเหมือนกับออกจากศูนย์มาขนาดไหนไปฟังและรับชมกันดีกว่าครับ春天的风能否吹来夏天的雨秋天的月能否照亮冬天的雪夜空的星能否落向晨曦的海山间的泉能否遇上南飞的雁ด้วยสไตล์ของตัวลำโพงเฮิร์ตนะครับรายละเอียดเนี่ยฟังดีมากๆนะครับเครื่องเคาะต่างๆเนี่ยกรุ๊งกิ้งเลยนะครับรวมถึงมีโปรเซอร์นะครับของฮีลิกนะครับตำแหน่งเวทีเสียงเนี่ยเป๊ะมากๆนะครับในส่วนของเสียงเบสคันนี้ใช้เป็นซับบ็อกเคนบูดนะครับพอปรับจูนเข้าไปเนี่ยมันได้ความนุ่มนวลทั้งเสียงนักร้องทั้งรายละเอียดเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับฟังแล้วก็โอ้สุดเลยนะครับฟังแล้วแบบมันเพลินนะครับยิ่งมีเพลงเพราะๆมีไฟล์คุณภาพเสียงดีๆเนี่ยแล้วเอามาเล่นบอกได้เลยว่าใช้หน้าจอวิวเดิมแบบนี้นะครับแต่คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยแตกต่างกันคนละเรื่องอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแน่นอนความเจ๋งมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซ Android กันที่หน้าจอดีกว่าครับเนี่ยฮะก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกโหมดนะครับไปที่ออกก่อนนะฮะแบบนี้นะครับเสร็จเราก็กดค้างไว้นะครับเพื่อเข้ามาในส่วนของการใช้งานที่เป็นระบบ Android เองนะฮะตรงนี้ก็ไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็สามารถใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube ใช้งานได้หมดนะครับตอนนี้ผมแชร์ Hotspot ไว้แล้วนะครับเปิด Wi-Fi แชร์ไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะออนไลน์ได้เลยนี่คือความเจ๋งของระบบ Android นะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะในส่วนของ Android ที่เราเล่นนะครับจากระบบอินเทอร์เฟซด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะส่งภาพออกไปด้านหลังได้ด้วยนะครับนี่คือความเจ๋งอ่าฮะเดี๋ยวผมลองจิ้มอะไรไปสักอันหนึ่งดีกว่านะครับนี่นะฮะอันนี้ครับภาพก็จะถูกส่งออกไปที่ทีวีเพดานด้านหลังนะครับนี่ฮะสามารถรับชมในระบบออนไลน์นะฮะได้ทั่วไทยเลยนะครับอยากเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะโยนภาพไปให้คนด้านหลังดูได้ด้วยเนี่ยครับใช้งานระบบดีๆแบบนี้คุณภาพเสียงดีๆเนี่ยขับรถนี่ยิงยาวนี่เพลินๆไปเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับถ้าเราใช้งานในกรุงเทพนะครับเราสามารถที่จะใช้งานในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับก็จะมีรีโมททีวีอสุกะแบบนี้นะครับมาปรับเปลี่ยนในส่วนของระบบดิจิตอลทีวีได้เนี่ยฮะ
นะฮะกดเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับนี่เหมือนทีวีบ้านเลยครับเหมือนรับชมที่บ้านเลยเนี่ยครับก็สามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอลทีวีได้นะครับนี่นะครับถ้าเราเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่อ่ะเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยปั๊บเนี่ยก็จะตัดมาเป็นกล้องนะครับเห็นไหมฮะระบบเดินใช้งานได้ปกติทั้งหมดนี่นะครับอ่ะกลับมาก็จะเป็นในส่วนของระบบดิจิตอลทีวีนะครับนี่คือความเจ๋งนะครับที่ถูกติดตั้งลงในรถ Toyota Majesty คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับงานหล่อเสาสวยๆเหมือนอย่างออกจากศูนย์มาเลยเหมือนกับรถคันนี้มีทวิตเตอร์หล่อเสา A แล้วเหมือนเป็นเสาสำเร็จออกจากโรงงานมาแบบนี้ฝีมือดีๆมีทั้งที่มิราจ์ออดิโอนะครับรวมถึงทีวีเพดานด้านหลังขนาด13นิ้วตัวนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับพร้อมกับอินเทอร์เฟซก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ Mirage Audio ใครใช้รถรุ่นนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยกับระบบเจ๋งๆในรถนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับไม่ว่าเป็น YouTube นะครับ Facebook นะครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วติดปัญหาตรงไหนอยากถามชุดโปรโมชั่นนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับพิมพ์ @sign ตามด้วย Mirage Audio นะครับเรามี LINE Official นะครับให้สอบถามกันมาได้เลยนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร02ครับ38345555นะครับสำหรับวันนี้กับรถเจ๋งๆแบบนี้คุณภาพเสียงเดียวนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วแล้วคราวหน้าผมมีระบบอะไรเจ๋งๆในรถรุ่นไหนอีกอย่าลืมตามชมกันวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ